สวัสดีนะครับชาว YouTube นะฮะกับผู้ที่ติดตามช่องของเรานะครับอันนี้ก็เป็นเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับเกม Ragnarok M นะหรือว่า Ragnarok Mobile นะครับที่คุณรู้จักกันดีนะวันนี้เรามาสอนนะครับวิธีการที่จะทำให้มันเล่นบนคอมพิวเตอร์ได้นะครับก่อนอื่นเลยถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ของคุณต้องมี2คอร์4เทรดขึ้นไปนะครับและก็มีแรมนะ4จิกขึ้นไปนะครับก็มีการ์ดจอด้วยนะการ์ดจอผมเลือกใช้เป็น Nvidia 750 Ti นะครับเพื่อให้การรันเนี่ยมันสมูทขึ้นนะโอเคโปรแกรมที่เราจะต้องการนะครับก็คือโปรแกรม Knock นะครับ Knock Player เปิด Google Chrome ขึ้นมาพิมพ์ไอ้ตัวค้นหาเนี่ยนะครับเขียนว่า Knock นะครับ NOX นะฮะ NOX นะกด Enter 1ครั้งนะครับก็โอเคโปรแกรม Knock เป็นนี้ไอ้เจ้า Knock เนี่ยนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นต้องการเนี่ย2คอร์4เทรดนะครับเพื่อให้สามารถจำลองนะจำลองAndroid นะครับให้รันบน PC ได้ก็คือมันต้องมีคุณต้องมีสเปคคอมที่ถึงด้วยนะครับถึงจะรันไอ้เจ้า Knock นี้ได้นะครับก็เกม Ragnarok M นะครับ Ragnarok M เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม Knock Player 6เรียบร้อยนะครับก็โอเคเราดาวน์โหลดกันนะฮะดาวน์โหลดตัวนี้นะแล้วมันจะให้เลือกที่ดาวน์โหลดนะครับผมเอาวางในเดสก์ท็อปก่อนแล้วกันนะครับนี่นะผมเดสก์ท็อปนะฮะโอเคนะครับโหลดที่เดสก์ท็อปนะฮะกดโอเคครับแล้วก็ไปดูโปรแกรมดาวน์โหลดนะครับอ่ะมันดาวน์โหลดหรือยังไม่ดาวน์โหลดกดเพย์นะฮะคือบางเครื่องมันจะดาวน์โหลดให้นะครับบางเครื่องจะไม่ดาวน์โหลดให้นะครับหรือว่าบางเครื่องมันอยู่ด้านใต้นี้ใต้มุมซ้ายนะฮะใต้ซ้ายนะครับพอมันดาวน์โหลดครบนะครับเราก็ไปดูในหน้าเดสก์ท็อปว่ามีไฟล์มาหรือยังนั่นเองนะครับก็เกมของ Ragnarok M เนี่ยมันใช้เนื้อที่ประมาณ5จิกนะครับรวมไอ้เจ้า Knock แล้วนะคือคอมพิวเตอร์ของคุณต้องถึงด้วยนะครับส่วนใหญ่มือถือส่วนใหญ่ที่เล่นกันก็น่าจะต้องมีพื้นที่ฮาร์ดดิสก์หรือว่าพื้นที่ในมือถือ5จิกขึ้นไปนะครับเกมเนี่ยมัน 1.3 รู้สึก 1.3 จิกแล้วก็เวลาแตกไฟล์ใช้อีก 3.2 นะครับก็รวมๆกันแล้วก็คือ5จิกอะประมาณนั้นนะฮะโอเคโปรแกรมเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะมันจะเป็นรูปนี้นะ NOX ขีดล่าง setup นะครับขีดล่าง v6.2.5.0 นะครับเดี๋ยวมันคลิกมันเดี๋ยวมันคลิกเสร็จให้ทำการกด yes นะครับมันจะถาม yes หรือ no นะให้ตอบ yes นะครับจากนั้นให้กดติดตั้งนะครับก็พื้นที่ได้ c เนี่ยได้ c ของคอมพิวเตอร์นะควรมีอย่างน้อยที่เหลือสุดนะครับก็ควรมีสักประมาณ10จิกกว่าขึ้นไปนะครับเพราะว่าไอ้เจ้า Knock เนี่ยมันก็300กว่าเมกแล้วนะ300กว่าเมกแล้วนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าเกม Ragnarok M เนี่ยมันก็ประมาณ5จิกนะครับโอเคติดตั้งนะฮะหลายๆคนเป็นนะครับเล่นในมือถือไม่ได้นะครับก็ต้องใช้เล่นวิธีนี้นะเล่นวิธีนี้เครื่องคอมก็ต้องได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาคอมเก่าแล้วมารันอิมูเลเตอร์นะครับอันนี้คืออิมูเลเตอร์นะพูดง่ายๆนะครับมันคืออิมูเลเตอร์ของ Android ก็จะทำได้ทุกอย่างนะครับเหมือนกับมือถือนะครับยกเว้นโทร กับกล้องนะครับยกเว้นโทรกับกล้องนะก็เล่นเกมได้นะครับอ่ะกดเริ่มนะครับเห็นได้ว่านะครับหน้าจอเนี่ยมันจะมีปุ่มเดี๋ยวก่อนย่อมาก่อนหน้าจอมันจะมีไอคอนขึ้นมาเขียนว่า Knock นะครับกับ Multi Drive นะครับไอ้เจ้า Knock เนี่ยคือรันเป็นซิงเกิลนะครับก็คือรันแบบอันเดียวนะครับส่วน Multi Drive เนี่ยคือจำลองหลายๆอันนะครับอันนี้คือแล้วแต่ว่าคอมของท่านจะสเปคอะไรนะพอเปิดมานะครับมันจะเป็นหน้านี้ให้กดนี่นะเนี่ยเลื่อนไปนะครับเลื่อนจนสุดนะแล้วก็กด got it มันก็จะเข้าหน้าสู่หน้าหลักของมันนะครับ
การเซตอัพนะครับมันจะมีการเซตอัพอยู่นะครับตรงนี้นะตรงฟันเฟืองนะครับเราสามารถเซตอัพขั้นสูงได้นะครับก็คือเซตอัพว่าจะเอารันบน DirectX นะครับผมเอารันบน DirectX แล้วกันนะครับก็เลือกรุ่นได้นะครับว่าโอเครุ่นแท็บเล็ตเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็รันด้วยคุณสมบัติอะไรนะครับเช่น2คอนะครับแรมเท่าไหร่นะครับนี่2คอแรม2จิกนะครับหรือว่า2คอแรม3จิกผมเอา2คอแรม3จิกแล้วกันคอมผมมีแรมเยอะนะส่วนใครเอาแค่ปานกลางก็ได้นะครับ2คอเนาะ2คอ2จิกก็ได้นะครับ2คอ2จิกก็ได้ส่วนผมจะมา2คอ3จิกนะครับแล้วก็เลือกคุณสมบัติอื่นๆได้เช่นรุ่นของเขาเรียกว่าอะไรรุ่นของมือถือรุ่นอะไรนะครับอันนี้ผมจะไม่เปลี่ยนรุ่นของมือถือนะครับก็ความละเอียดของหน้าจอนะครับผมตั้งเป็น 1280x720แต่ถ้าใครรันไม่ได้นะครับให้ลดลงมาเหลือ800คูณ600นะครับ800คูณ600นะครับส่วนการเล่นนะครับมันจะมีโหมดที่เป็น Open GL ก็คือใช้การ์ดจอออนบอร์ดการ์ดจอออนบอร์ดเนี่ยผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันกระตุกหน่อยนะครับผมใช้เล่นเป็น DirectX ละกันนะครับ DirectX นี่คือใช้การ์ดจอแยกนะครับโอเคเนาะแล้วก็บันทึกนะครับการตั้งค่ารีสตาร์ทมา1ครั้งก็จะได้การรีสตาร์ทกลับมาใหม่นะครับที่มีหน้าตาสวยงามขึ้นนะความคมชัดของภาพก็มีเยอะขึ้นนะครับความคมชัดของภาพจะมีเยอะขึ้นนะโอเคเห็นได้ว่าโปรแกรมนะครับมันจะต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับถ้าเราต่อสายแลนนะครับถ้าเราต่อสายแลนหรือว่าต่อ Wi-Fi อ่ะมันจะมีขึ้นอยู่นี่นะสัญลักษณ์นี่นะส่วนอันนี้นะครับให้กดแบ็กทำอย่างไรแบ็กจากโปรแกรมทำจากตัวนี้ครับเป็นไงฮะนี่นะครับลูกศรวนไปเนี่ยนะครับคือปุ่มแบ็กปุ๊บนะหายละอ่ะจากนั้นเกมมันจะให้ดาวน์โหลดอยู่แล้วนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเกมแม่งจะขึ้นดาวน์โหลดเอ้ยโปรแกรมมันจะขึ้นให้ดาวน์โหลดนี่นะแล้วก็ล็อก M Eternal Love นะครับกดที่นี่เลยนะเสร็จปุ๊บมันจะให้เปิดด้วยอะไรใช่ไหมให้คลิกที่ Play Store นะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับจากนั้นขั้นตอนถัดมานะครับให้ใส่อีเมลนะครับก็คือกดที่มีอยู่ตัวนี้นะแล้วกรอกอีเมลของเรานะครับแล้วก็รหัสผ่านอีเมลนี่คืออีเมลของ Gmail นะครับ Gmail นะอีเมลของ Gmail แล้วก็รหัสผ่าน Gmail นะครับผมขอสต็อปก่อนนะผมจะกดอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะฮะโอเคหลังจากใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับก็กด next ดีนะ next แล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็ถัดไปเดี๋ยวขอ hide ไอ้เจ้า snack it ก่อน hide ยังไงวะไม่เป็นไรกดถัดไปนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่มือถือของเรานะฮะก็กดคำว่าใช่นะครับในหน้าจอมือถือนะฮะคำว่าใช่นะครับหน้าจอมือถือเดี๋ยวผมขอกดหน้าจอมือถือกันนะที่หน้าจอมือถือเท่านั้นนะครับที่มือถือที่เราลงทะเบียนไอ้เจ้า Gmail นี่อยู่นะแล้วก็เอาเครื่องหมายติ๊กนี่ออกนะครับสำรองข้อมูลไปยัง Google ของคุณนะครับเอาเครื่องหมายนี้ออกแล้วก็กดลูกศรด้านขวานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับติดตั้งยอมรับทีนี้ไฟล์ขนาด 1.3 จิกรอสักหน่อยนะเพราะว่ามันจะใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับนานสักนิดนึงถ้ากดดำเนินการต่อเห็นไหมมันจะดาวน์โหลดนะครับจะดาวน์โหลดอันนี้ปิดไปก็ได้นี่ปิดนะฮะก็รอประมาณสักประมาณ 20-30 นาทีนะครับในการดาวน์โหลดไฟล์ 1.3 จิกนะฮะก็รอสักครู่เนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับโอเคครับหลังจากที่เรารอมาสักพักหนึ่งนะฮะหลังจากที่เรารอสักพักหนึ่งนะครับก็
จะติดตั้งนะแล้วก็เปิดได้เลยนะครับหรือว่าเรามาเปิดด้านหน้าก็ได้นะครับให้กดปุ่มไอ้นี่นะโฮมเนี่ยนะฮะมันจะมีไอคอนอยู่เห็นไหมกดตัวเกมเลยนะครับปุ๊บนะฮะเข้าอย่างวะซึ่งโปรแกรมนี้เราสามารถขยายเต็มหน้าจอได้นะครับไปที่ตรงนี้นะขยายเต็มหน้าจอนะฮะปุ๊บนะเต็มหน้าจอแล้วคืออย่าไปสนใจโปรแกรมอัดมันโปรแกรมอัดมันนะมันบังอยู่นะครับกดยืนยันนะครับเพื่อเข้าสู่เกมแล้วก็รอแตกไฟ54โอเคแล้วก็รอแตกไฟ54ส่วนนะครับ54ส่วนเยอะไหมไม่รู้เหมือนกันว่ะเยอะไหมนะก็รอแตกนะฮะการแตกไฟล์นี้ใช้ในที่ประมาณ 3.2 จิกนะครับเมื่อกี้เราดาวน์โหลดมา 1.3 เนาะแล้วก็แตกไฟล์เนี่ยอีก 3.2 จิกนั้นรวมแล้วประมาณ5จิกนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะใครที่เล่นบนมือถือก็พื้นที่บนมือถือน่าจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับนี่นะเรามาขยายเต็มจอกันปุ๊บการออกจากหน้าจอแบบนี้ได้นะครับกด ESC ออกนะฮะแต่ว่าเราขยายเนี่ยเราก็จะเนี่ยกด ESC นะครับกดที่คีย์บอร์ดนะปุ๊บเห็นไหมซึ่งเกมนี้ทางน็อกน่าจะเซตอัพปุ่มมาให้แล้วนะครับหรือง่ายๆใช้เมาส์ก็ได้นะครับใช้เมาส์แทนนิ้วที่เราจิ้มนะมันจะง่ายกว่าเดี๋ยวมาต่อกันฮะโอเคนะครับเมื่อกี้แตกไฟล์เรียบร้อย54ส่วนนะครับก็โปรแกรมนี้สามารถกด เพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงนี้นะอันนี้คือเพิ่มเสียงนี่คือลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงอันนี้คือลดเสียงนะผมขอลดเสียงไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็กดยืนยันนะครับมันก็จะสอบถามว่าโอเคต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมนะครับมีอินเทอร์เน็ตให้มันออกไหมนะครับก็ตัวนี้เป็นวิธีการปล่อยบอทใครที่ใช้มือถือปล่อยบอทแล้วเครื่องร้อนนะครับใช้คอมดีกว่านะครับนะฮะก็มันจะสามารถล็อกอินได้2อย่างนะครับคือ Facebook ที่ลงทะเบียนไว้นะครับกับ Google นะครับหรือว่า Gmail ที่ลงทะเบียนไว้ผมเอาล็อกอินโดย Google แล้วกันนะครับผมใช้ Gmail ล็อกอินไว้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะให้กดสตาร์ทนะกดเนี่ยทัชสตาร์ทเกมนะครับกดที่สตาร์ทเกมนะฮะอันนี้มันจะมีเสียงนะครับผมปิดเสียงไว้อยู่นะครับจากนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้สร้างตัวนะมันจะมีให้เลือก2อันนะครับก็คือเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเลือกสร้างตัวได้2ตัวนะสร้างตัวได้2ตัวทีนี้เราสามารถลบได้นะครับถ้าไม่ได้ใช้ก็ลบทิ้งนะฮะเดี๋ยวผมขอเลือกตัวอันล่างแล้วกันนะครับก็ใครยังไม่ได้สร้างตัวนะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกนะครับให้สร้างตัวนะครับก็เลือกอาชีพที่คุณจะเลือกเล่นเกมนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะโอเคผมเลือกตัวที่2นะครับในรอบนี้นะครับเลือกได้2ตัวนะครับรอบนี้เลือกได้2ตัวนะครับกดเริ่มเกมตัวนี้นะเริ่มเกมเสร็จปุ๊บมันเข้าเล่นเกมแล้วล่ะก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับนี่นะรอสักครู่นะฮะการเล่นเกมนะครับตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นโมบายนะครับดังนั้นเวลาเควสเนี่ยมันจะมีตำแหน่งบอกนะครับว่าให้เราเดินไปไหนสมมติว่าไอที่เป็นเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายตกใจคือสิ่งที่เราต้องเดินไปนะครับหรือว่ามันจะเป็นคำพูดสามจุดสามจุดยังไงเดี๋ยวขอพามาเดินดูแล้วกันนี่นะถ้าเราคลิกที่แผนที่นะครับมันจะเดินเองนะเห็นไหมนี่ปึ๊บนะไปที่อื่นนะเรามาเดินแผนที่นี้แล้วกันนะครับก็อันเนี้ยตกใจคือมันจะเป็นเควสบอกอะฮะว่าให้คลิกตรงไหนนะอันนี้มันเป็นตัวอะไรวะซึ่งเวลาเราสามารถโจมตีแบบบอทได้นะครับโดยกดที่อัตโนมัตินะครับมันก็จะให้เลือกว่าโจมตีแบบไหนนะครับอัตโนมัติหรือเปล่านะอันนี้มันเลเวลสูงกว่าผมตีไม่ได้ว่ะ
อ่ะผมกลับมาที่อันเดิมก่อนก็เวลาอัพสกิลนะครับกดที่ชื่อนี่นะอัพสกิลกดที่ตัวเองนะฮะแล้วกดอันที่2นะครับก็สามารถอัพอะไรที่สเตตัสที่เราอยากต้องการอัพได้นะครับหลักๆเลยนะครับเควสจะเป็นจุด3จุดเหมือนคำพูดอะนะครับให้เดินไปที่คนนั้นแล้วกดที่ชื่อนะครับไปที่คนนั้นแล้วกดที่ชื่อนะมันก็จะให้เราเดินไปที่เครื่องหมายตกใจนะครับเครื่องหมายตกใจหรือว่าตำแหน่งที่มันให้เดินอย่างเงี้ยตำแหน่งที่มันให้เดินอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราก็ไปดูแผนที่นะครับว่ามันให้เดินตรงไหนนะมันจะมีหลักๆคือจุด3จุดจุดเล็กๆ3จุดเหมือนคำพูดนะฮะก็เดินไปที่การทำเควสแต่ละอันนะครับง่ายสุดละแล้วก็นี่แหละมีแค่นี้แหละเกมนี้นะประมาณนี้นะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับรู้สึกจะตอนนี้มันเปิดให้ถึงเลเวล35หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับบางคนเล่นถึงเลเวล35ละเปิดวันที่2นะครับวันนี้วันที่2ของการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับเนี่ยมันง่ายเห็นป่ะผมใช้แค่เมาส์นะครับมันก็เนี่ยเห็นป่ะตึ๊ดๆๆแต่ว่าก็ยังมีบั๊กอยู่เห็นมั้ยเนี่ยคนหายใช่มั้ยซึ่งเวลาถ้าเป็นเควสนะครับมันจะขึ้นไอ้3จุดบนของตัว MC นะให้กดที่ MC นะครับแล้วกดมันจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมอยู่ตึ๊ดๆๆนะแล้วกดยอมรับนะครับเพื่อจะได้ทำเควสต่างๆยังไงล่ะประมาณนี้ไปได้ยังเนี่ยจะเปลี่ยนอาชีพอ่ะไปให้หน่อยดิเฮ้ยเออจะเข้ายังไงเนี่ยไปไม่ได้เหรอเฮ้ยไปหน่อยนะผมขอเปลี่ยนหน่อยอยากเปลี่ยนเป็นอะไรก็ตามนี้นะฮะมันจะขึ้นอันนี้แล้วกันผมจะเปลี่ยนเป็นอาร์เชอร์นะครับผมก็ไปที่คือเควสแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับสายอาชีพแต่ละอาชีพก็จะไม่เหมือนกันนะฮะประมาณนี้นะปุ๊บ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 นี่นี่มาแล้วขยายให้ดูหน่อยดิเนี่ยถ้าเป็นเควสนะครับมันจะเป็นจุด3จุดเนี่ยนะแล้วก็ต้องไปจุดที่จุด3จุดนะครับแล้วก็ไปคุยกับไอ้ที่เป็นเครื่องหมายตกใจอ่ะไปที่จุด3จุดก่อนเวลาทำเควสก็คือไปที่จุด3จุดก่อนก็คุยกับมันก่อนง่ายสุดก็ไปคิดที่แผนที่ให้มาเดินเองนี่นะจุด3จุดเงี้ยเป็นเควสนะครับแล้วก็มาคุยกับมันตึ๊กตึ๊กนะกดที่คำพูดนี่แหละเรียบร้อยเห็นไหมเรียบร้อยนะครับเควสเรียบร้อยละง่ายไหมเออง่ายนะเราไม่ต้องแบบเฮ้ยไปดูอะไรเยอะแยะนักหนาเออเราเอาอะไรดีล่ะเอาอะไรดีรับภารกิจอะไรดีนะกระดานรับภารกิจรีวอร์ดเก็บคริสตัลเหรอเอาอันอย่างหนึ่งแล้วกันนี่เอาอันนี้แล้วกันถูกสุดละรับภารกิจกระบะเรียบร้อยเนี่ยเควสเนี่ยมันจะเห็นเขียนว่าเควสนะครับเห็นไหมเควสเนี่ยปุ๊บเนี่ยเรารับภารกิจเควสแล้วเราก็ไปที่อันนี้มันเป็นจุดเนี่ยนะฮะก็หมายตกใจนะคุยกับมันก่อนไอ้เนี่ยคุยกับมันเควสสิให้ทดสอบอะไรสักอย่างนึงใช่เรียบร้อยรับไปรับรองยืนยันก็จะงงๆหน่อยนะครับเวลาเล่นน่ะก็ลองเล่นดูกันดูแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของการเล่นนะผ่านน็อกนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะกับคนที่ลองเล่นนะครับผมก็งงๆอยู่นะฮะจากใจเลยคือ
พิ่งกลับมาเล่นหลังจากที่ไม่ได้ได้เล่นนานนะครับไม่ได้คล่องด้วยนะครับก็โอเคนะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมของครับ